วิดีโอนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับเราไม่ได้มาสอนทำกับข้าวนะครับแต่ผมอยากจำมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอย่างในกรณีของผมเนี้ยเราเป็นรถอาหารเนี่ยเราต้องการอะไรที่มันเร็วๆด่วนๆมันอาจจะแตกต่างจากร้านอาหารไปนะครับร้านอาหารผมว่าคงไม่มีใครทำอย่างนี้หรอกครับก็คือวันนี้ผมจะมาทำไอ้เจ้าเครื่องเนี้ยมันช่วยงานเราได้เยอะเลยมันเป็นหม้อใหญ่ๆเอาไว้เราจะเอาไว้ผัดหรือว่าเอาไว้ต้มอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับบางร้านเนี่ยผมเข้าใจว่าบางทีเราไก่เราเนี่ยไม่ได้รวนหรอกก็คือเอาไปต้มน้ำร้อนเลยไปจุ่มน้ำร้อนให้มันสุกอะไรเงี้ยเพื่อความเร็วแต่ของผมเนี่ยไก่ของผมเนี่ยก็คือจะหมักไว้เราหมักไว้ข้ามคืนไว้หนึ่งคืนเนี่ยผมก็จะเอามาผัดในอันเนี้ยเราก็เรียกกันว่าการรวนไก่อะแหละครับก็คือลวนด้วยน้ำมันเนี่ยเจ้าเครื่องนี้มันช่วยได้เยอะเลยแต่ก่อนเนี่ยผมต้องทำนะทุกเย็นเนี่ยเราต้องมาทำใช้เวลา2ชั่วโมง5วันเนี่ยก็ประมาณเสียเวลาไปประมาณ10ชั่วโมงพอไอ้เจ้าเครื่องนี้มาเนี่ยผมก็ลองใช้ปรากฏว่าเร็วมากตอนนี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยผมใช้เวลาทำแค่ประมาณไม่ถึง2ชั่วโมงนะอย่างวันนี้เราจะทำครึ่งนึงก่อนก็ทั้งหมด80พาวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันใช้งานยังไงนะครับต้นนะครับเนี่ยเปิดเครื่องเนี่ยนะครับมันก็จะมีองศาให้เราเลือกเนี่ยนะครับประมาณ350ใช้ไฟอยู่ประมาณ350ตอนนี้ดูนะครับความใหญ่ของมันนะดูจากนี่ดูเทียบจากมือผมนะครับเนี่ยก็คือผัดอะไรก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องรวนไก่นะครับเราทำกับข้าวอย่างอื่นก็ได้ตัวนี้ก็คือตัวเดนเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วคงจะเข้าใจนะพอมันเริ่มได้ที่ร้อนๆเนี่ยนะเราก็เติมน้ำมันเข้าไปเลยนะครับเติมน้ำมันเข้าไปเลยโอเคตอนนี้น้ำมันก็เริ่มใกล้เดือดแล้วเดี๋ยวรอสักครู่ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ผัดเนี่ยผมก็ถนัดอันนี้นะครับกระบวยกับตะหลิวนะอันนี้ไม่รู้เรียกว่ากระบวยนะกระบวยแล้วก็ตะหลิวอย่างตัวนี้ก็ทำพีนัทซอสได้นะครับพีนัทซอสผมเคยทำแล้วในนี้พอทำเสร็จเนี่ยตรงนี้นะครับไม่รู้มุมกล้องเห็นเปล่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะหมุนเตาเนี้ยให้ลงมาแล้วเราก็ลองอาหารลองซอสลองอะไรโดยเฉพาะเวลาทำซอสเนี่ยดีที่สุดเราเทลงมาได้เลยอันนี้ร้อนนะครับอันตรายเห็นไหมปุ๊ดเลยนะเดี๋ยวผมต้องระวังนิดระวังเป็นพิเศษเพราะกลัวกล้องมันหล่นจากหัวมากกลัวตอนทำแล้วกล้องมันตกลงไปเนี่ยกล้องนี้มันกันน้ำนะแต่มันไม่กันน้ำมันนะโอเคแก้ได้ละโอเคตอนนี้นะครับเห็นไหมไฟมันดับไปละแต่ว่าความร้อนตอนนี้มันได้แล้ว350องศาเราก็จะเทไก่ลงไปเลยอันนี้ไก่ทั้งหมด80พาวเนี่ยผมจะทำเป็น4รอบเพราะว่าเป็น4รอบก็คือรอบละ20พาวก็คือประมาณสัก10กิโลอ่ะรอบหนึ่งประมาณสัก10กิโลเดี๋ยวผมเทไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วกันโอเคเนี่ยนะครับโอ้โหร้อนนี่ครับแล้วเราก็คนโหน้ำมันร้อนมากวันนี้น้ำมันมันร้อนมากอาจจะเป็นเพราะข้างนอกอากาศมันเริ่มร้อนนะครับช่วงเนี้ยเกี่ยวกันไหมเนี่ยอากาศมันก็ร้อนของอะไรเนี่ยมันก็จะเสียง่ายนะครับเพราะงั้นเวลาเฮลดีพาร์ตเมนต์มาเนี่ยคนตรวจนะครับคนที่อยู่อเมริกาก็คงรู้ดีทำร้านอาหารในเฮลดีพาร์ตเมนต์แต่ที่เมืองไทยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมีกรมอนามัยหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้นะครับเขาจะมาตรวจเหมือนที่นี่หรือเปล่าที่นี่ทุกๆ3เดือนเขาก็จะมา1ครั้งมาดูว่าร้านเราปฏิบัติตามกฎหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเวลาไก่เสร็จแล้วเอาเข้าตู้เย็นยังไงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูด้วยแล้วกันไก่เราก็สุกได้ที่แล้วล่ะนี่แหละตรงนี้มันทำให้เราง่ายขึ้นตรงนี้เราเทไก่ลงมาไม่เทน้ำมันเนี้ยแหละครับแต่ไอ้เจ้าตัวกองเนี้ยถ้ามองเห็นนะที่เป็นรูๆเนี้ยมันจะดักไก่เอาไว้นะแล้วผมก็ใช้ไอ้ที่หมุนเนี้ยหมุนไปเนี่ย
ราวนี้น้ำมันเนี่ยมันก็จะตกลงมาครับแต่ไก่ก็ยังอยู่นี่นะครับผมไม่รู้มุมกล้องนี่จะเห็นกันหรือเปล่านะครับถ้าไงขออภัยด้วยนะครับถ้ามุมกล้องมันจะทำให้ปวดหัวนิดนึงนะครับตอนนี้กล้องมันอยู่ที่ศีรษะเราโอเคตอนนี้นะครับน้ำมันมันก็ไหลมาไอตัวเนี้ยไอตัวกลมๆเนี้ยมันก็กองไก่ไปโอเคเราก็เขี่ยไก่ลงมาโอเคตอนนี้เสร็จแล้วผมมาเอาถาดเนี่ยนะครับถาดเป็นรูเนี่ยนะนั่นคือมุมกล้องที่ผมกำลังอัดอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหเหมือนถ่ายทอดสดเลยนะโอเคผมมาเอาถาดรูเนี้ยเพื่อกองอีกรอบนะครับเนี่ยถาดเนี้ยรูเดียวกันเลยรูแบบเดียวกันเลยนะครับโอเคตอนนี้เราหมุนเนี่ยเราหมุนอันนี้ขึ้นมากลับมามันก็เหมือนกระทะมันเอียงให้เพราะไม่งั้นเราตักลำบากเลยนะนี่น้ำมันลงมาอยู่ข้างล่างหมดแล้วนะครับเราตักไก่ขึ้นมาใส่ไว้ในถาดรูนี่เพื่อกองอีกหนึ่งชั้นกองเศษนู่นเศษนี่เศษน้ำมันนะโดยส่วนใหญ่มันจะมีน้ำมันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าที่ผมเจอปัญหาเนี่ยเวลาถ้ามันมีน้ำมันหรือน้ำอะไรเยอะๆพอเราเอาไปแช่ตู้เย็นเนี่ยมดเรายังไม่ได้ใช้วันนี้นะครับไอ้พวกนั้นน่ะน้ำมันเนี่ยพอมันเย็นปุ๊บแล้วมันแข็งเลยมันแข็งแล้วไก่เกยเนี่ยมันก็จะแข็งไปด้วยแต่ถ้าเราไปใช้เลยเนี่ยเอาไปใช้เลยแต่ละวันเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องกองอย่างนี้ก็ได้แบบสมัยก่อนที่ผมทำเนี่ยทำทุกวันเลยก็ไม่ได้มากองอะไรแบบนี้หรอกครับแต่เนี่ยผมทำพริกจาก5วันเนี่ยผมก็ลดลงมาเหลือประมาณสัก2วันทำแค่2วันนะทำไก่อย่างนี้แล้วเร็วด้วยจากเดิมเนี่ย10ชั่วโมงตอนนี้เหลือประมาณสัก2ชั่วโมงอ่ะ2วันเนี้ยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หมุนมันกลับขึ้นไปนะครับเปิดไฟใหม่เอาสัก300เมื่อกี้ผมว่าไฟมันแรงไปนิดนึงปรับมาสัก325พอเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไก่มาใส่เนี่ย Health Department เขาก็รีควายให้เราต้องใช้ถาดที่ไม่สูงมากถาดที่ไม่สูงมากเพื่อเอาไก่เนี่ยเขาไปเก็บในตู้เย็นเพราะอะไรถ้าไก่มันเยอะๆอย่างเงี้ยเราเข้าไปเก็บเลยเนี่ยกว่าความเย็นมันจะเข้าไปถึงไก่ข้างในเนี่ยมันจะเสียซะก่อนมันจะทำให้ไก่เสียเร็วเพราะงั้นเนี่ยไอ้พวกเฮลเนี่ยมันเรื่องมากมันเคยมาตรวจผมนะครับแล้วก็มันสั่งให้ผมต้องเนี่ยใส่ลงไปในถาดอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ไม่เยอะด้วยนะครับผมก็เทเข้าใส่ถาดนี่นะครับอันนี้ยังดูเยอะไปนะครับเนี่ยถ้ามองแล้วนะครับถ้าเวลาเขามาตรวจเนี่ยอาจจะโดนได้เหมือนกันเพราะงั้นผมต้องกระจายออกไปเดี๋ยวไอ้ขั้นตอนไอ้การเก็บอาหารการอะไรเงี้ยถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออะไรเงี้ยครับเขียนคอมเมนต์มาได้นะครับที่วิดีโอข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วก็เอาเข้าไปเก็บในตู้เย็นนะเดี๋ยวผมจะเดินไปที่ตู้เย็นให้ดูตู้เย็นนี้เนี่ยเพื่อมาคูลดาวน์เนี่ยถ้าสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นใส่ถาดเล็กๆหมดเลยนะครับเนี่ยเราก็มาเก็บไว้ในตู้เย็นนี้ถ้ายังไงนะครับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ